บประมาทหนูนะหนูอ่านได้นะเดี๋ยวนักเรียนไปฝึกอ่านเองนะคะเวลาครูให้อ่านนักเรียนจะได้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วเฉลยค่ะไหนใครยังไม่ได้เขียนบ้างไม่มีเฉลยเลยคนต่อไปอ่านด้วยยังเอาอย่าเพิ่งเฉลยเอาไหนใครไม่ถูกบ้างถามคนไม่ถูกเกือบครึ่งห้องเอามือลงค่ะอ่านค่ะอ่านส่งไหมเพื่อนเจตนาเพื่อนอ่านถูกไหมถูกนะคะเจตนาเจตนาเจตนามีความหมายว่าอะไรตั้งใจเจตนานี่ไม่ได้ตั้งใจหรอตั้งใจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าเจตนาเนี่ยแสดงว่าตั้งใจแต่ถ้าบอกว่าไม่เจตนาตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะคะเจตนาจะคุยเจตนาจะทำร้ายเพื่อนแสดงว่าตั้งใจคุยไหมตั้งใจคุยตั้งใจทำร้ายเพื่อนไหมตั้งใจทำร้ายเพื่อนนะคะเจตนาบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีใช่ไหมผ่านไหมผ่านไหมถ้าเจตนาดีก็ดีใช่ไหมเจตนาไม่ดีนี่ดีไหมก็ไม่ดีคำต่อไปบรรดาศักดิ์บรรดาศักดิ์ฟังให้ดีบรรดาศักดิ์บรรดาศักดิ์ใครถูกขีดถูกได้ขีดให้สวยงามอย่าขีดให้เลอะเทอะฝึกทำงานให้เรียบร้อยสวยงามแล้วจะติดตัวนักเรียนไปจนโตคำแรกก็ลบซะแล้วตั้งใจเขียนนักเรียนเอาใจมาตั้งไว้ตั้งสติให้ดีจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเฉลยเลยไหมอ้าวยังรอยนิดรอยนิดรอยครึ่งนาทีด่วนเลยใครที่เขียนช้าๆไม่ต้องปรึกษาเพื่อนต่างคนก็ต่างเขียนเราจะได้รู้ว่าเราเขียนถูกหรือผิดถ้าเพื่อนบอกเนี่ยให้เพื่อนบอกเนี่ยเราวัดตัวเราได้ไหมจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกหรือผิดใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวครูเฉลยนักเรียนเขาจะรู้ว่าตัวเองถูกหรือผิดแต่ถ้าให้เพื่อนบอกเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราเองเลยเฉลยเลยค่ะอ้าวเฉลยเลยคนต่อไปอ่านให้คุณครูหน่อยพร้อมกันค่ะอ่านว่าเพื่อนๆ อ่านด้วย1 2 3บรรดาศักดิ์ที่คุณครูให้เพื่อนอ่านเนี่ยเหมือนกับให้เพื่อนอ่านนำแล้วเราอ่านตามนั่นแหละนะคะพอเพื่อนเขาอ่านแล้วเนี่ยรอบที่สองเราอ่านด้วยพร้อมๆกันบรรดาศักดิ์ใครผิดแก้ไขด้วยนะคะบรรดาศักดิ์ก็คือลำดับการกำหนดชั้นบุคคลที่พระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนพระราชทานแก่ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปแบ่งออกเป็นเคยได้ยินไหมเจ้าพระยาพระยาพระหลวงขุนหมื่นพันเคยได้ยินไหมคะตำแหน่งบรรดาศักดิ์เหล่านี้โดยมีราชทินนามต่อท้ายเช่นพระยาอนุมานราชทนเคยได้ยินไหมเอ่ยเอาคำต่อไปทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านอุ้ยง่ายมากลองเขียนดิว่าจะเขียนถูกไหมทะเบียนบ้านเกี่ยวข้องกับตัวเราไหมเกี่ยวครับเกี่ยวได้ใช้ไหมใช้ใช้นะคะใช้ตอนวันมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนใช่ไหมนักเรียนบอกง่ายแต่มีหลายๆคนเขียนไม่ถูกทะเบียนบ้าน
บรรดาศักดิ์ดเด็กสระอีก่อนแล้วค่อยทันตคาดด้านบนชื่อตัวเองยังเขียนไม่ถูกอีกชื่อแสนศักดิ์แต่เขียนบรรดาศักดิ์ไม่ถูกสักเหมือนกันใช่ไหมสักเขียนเหมือนกันอ้าวเฉลยได้หรือยังเฉลยได้แล้วค่ะคนต่อไปผู้หญิงอ่านฟังเพื่อนอ่านให้ดีๆอ่านใหม่ทะเบียนบ้านเมื่อสักครู่นี้อ่านทะเบียนบ้านถ้าทะต้องอะไรถอถุงแต่ในที่นี้ใช้ทอทหารต้องอ่านว่าอะไรทะเบียนบ้านเอาไว้ทันไว้ทันอ่านพร้อมค่ะทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านแสดงว่าห้องนี้มีไหวพริบดีนะฟังครูตินิดนึงกลับมาทันอ่านถูกต้องใช้ได้เก่งมากรู้จักทะเบียนบ้านแล้วคุณครูต้องอธิบายไหมไม่ต้องต้องอธิบายไหมคะไม่ต้องไม่ต้องถ้าใครไม่รู้จักไปดูนะคะทะเบียนบ้านอธิบายนิดนึงก็ได้ทะเบียนประจำบ้านของแต่ละบ้านต้องมีไหมมีแต่ละบ้านต้องมีทะเบียนบ้านก็จะแสดงเลขประจำบ้านว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมคะและรายการของคนทั้งหมดที่อยู่ในบ้านสมมติมี5คนก็แสดงรายการ5คนนะคะเอาผ่านคำต่อไปคำที่7คำที่7โหราศาสตร์โหราศาสตร์ฟังของครูให้ดีนะในห้องนี้มีการดูปากด้วยโหราศาสตร์3รอบแล้วนะบอกความหมายให้หน่อยก็ได้เผื่อนึกไม่ออกวิชาว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลักโหราศาสตร์โหราศาสตร์มีคนแอบดูปิดไว้ก่อนศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์โอ้โหโหราศาสตร์ไม่แน่ใจเขียนง่ายเขียนจะเขียนยังไงก็เขียนเอาละสิคำนี้ยากหน่อยใช่ไหมผิดก็ต้องแก้ผิดก็ต้องแก้ถูกต้องอยากรู้ไหมล่ะว่าถูกหรือผิดอ้าวเฉลยเขียนไม่ได้ก็ยอมแพ้แก้ไขให้ถูกต้องคนต่อไปอ่านค่ะโหราศาสตร์อ่านพร้อมกันค่ะโหราศาสตร์โหราศาสตร์นะคะมี3พยางค์ศาสตรอการันเขียนเหมือนกับศาสตร์ที่ต่อท้ายคณิตใช่ไหมคณิตศาสตร์จำไว้นะจำไว้นะคณิตศาสตร์ก็วิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะอันนี้โหราศาสตร์ก็วิชาที่ว่าด้วยการอะไรการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลักเคยดูไหมโหราศาสตร์เคยดูรายการโทรทัศน์ใช่ไหมคะผ่านไหมคะอ้าวใครผิดแก้ไขด่วนเลยเร็วตื่นเต้นใช่ไหมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดคำต่อไปเอาใจมาใจมาตั้งใจตั้งสติให้ดีคำที่8คำนี้สำคัญทุจริตทุจริตเด็กยุคใหม่ต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมคะเห็นเขารณรงค์ไหมเอาทุจริตอย่างเดียวอุ้ยทุจริตก็เขียนให้ถูกก่อนเดี๋ยวค่อยคอร์รัปชันทุจริตทุจริตชัดไหมชัดนักเรียนเขียนให้ชัดๆก็แล้วกันเฉลยได้หรือยัง
่ะคนต่อไปผู้หญิงอ่านนิชการอ่านค่ะทุจริตทุจริตเพื่อนๆอ่านบ้างเพื่อนๆอ่านบ้าง1 2 3ทุจริตทุจริตมีบางคนยังไม่ได้อ่านเอาใหม่ทุจริตออกเสียงไม่ชัดเอาใหม่ทุจริตไม่ใช่ตะโกนทุจริตทุจริตออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเที่ยงครูมีจุดด้านล่างคำอ่านเห็นไหมพยางค์ที่3จุดนี้มีความหมายว่าไงให้รู้ว่าพยางค์ท้ายเนี่ยออกเสียงเหมือนอะไรคะเหมือนหอนำเลยใช่ไหมคะมีพินทุจุดอยู่ข้างหน้าหอหีบให้นักเรียนอ่านหอนำรอใช่ไหมคะอ่านเหมือนอักษรนำเลยหอนำรอปริศผ่านไหมผ่านไหมอ้าวคำสุดท้ายเอ้ยยังไม่สุดท้ายคำรองสุดท้ายคำที่9บัตรประจำตัวประชาชนถ้าเรียกให้เต็มเลยอย่างเป็นทางการก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนจะเรียกสั้นๆว่าบัตรประชาชนใช่ไหมที่ถูกต้องต้องเรียกว่าบัตรประจำตัวประชาชนใครเป็นประชาชนพลเมืองของประเทศไทยเนี่ยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนในห้องนี้ใครทำแล้วบ้างยกมือโอ้โหส่วนใหญ่จะทำแล้วเอามือลงค่ะในใครยังไม่ได้ทำไม่มีเลยใครที่มีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็จะเวลาไปติดต่อราชการไปโรงพยาบาลหรือว่าเวลาสอบเขาก็จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานใช่ไหมคะเพื่อง่ายต่อการติดต่ออ้าวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะไหนใครยังไม่ได้เขียนบ้างยกมือไม่ต้องดูเพื่อนเชื่อมั่นในตัวเองเราก็มี2มือมี1